โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ทุกท่านกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้าน ABCA หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาอ่ะผมเพิ่งเห็นว่ามันมีตลาดด้วย แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมเพิ่งสังเกตว่าไอ้ตลาดเนี้ยมันมีเทมด้วยใช่ครับมันฮะเราสามารถวางแบบนี้ได้ด้วยเหรออ๋อแต่ที่สำคัญนะครับต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนี่สิ่งที่ผมจะหามันไม่ใช่พวกนี้นะครับสิ่งที่ผมเจอเว้ยไม่ใช่นี้ด้วยแล้วก็อันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการตายรึเปล่าเราเกย์ออกมาอุ้ยเต็มเยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่สำคัญเห็นไหมมันคือหนังสือ Entrance เว้ยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีของดีๆอยู่ในนั้นเราจะเข้าไปเอาเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวก่อนถ้าจะบอกว่าอ่านไม่ออกนี่จะผิดปะไอ้เหี้ยเอ้ยได้มาสติฟดีเลยแต่กูอ่านไม่ออกไอ้บ้าเอ้ยโอเคมาทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็น่าจะสังเกตเห็นแล้วนะครับผมดีเลเวลวิเวฟเนี่ยมีอยู่ที่33เลเวลก็ไม่ธรรมดาน้องๆคือเข้าใจว่าคือผมว่าหลังจากที่ผมได้ไปยืนฟาร์มยืนฆ่าแบบดูดิคือฆ่าวัวแบบเป็นว่าเล่นเลยคือแบบจัดการทุกระเบียบนิ้วแถมยังให้ฝากกินตอนนี้เลเวลเราก็อยู่ที่33เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็เยอะไหมเยอะนะเออ33นี่เลเวลไม่น้อยนะทุกคนมันเยอะมากโอเคมาเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะทำตามสัญญา ที่เราบอกไว้ว่าเราจะลงวัดที่มันข้ามไปแต่ว่ามันมีแต่ของเวอร์ชันเก่าอ่ะมันไม่มีเวอร์ชันใหม่แล้วเวอร์ชันนี้มันเป็นเวอร์ชันใหม่ไงคือรถจะหามันไม่น่ายากมากทุกคนผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรละกันงั้นเราก็หาเลเวลจากการฆ่าวัวใช่ครับฆ่าวัวแล้วก็ผสมพันธุ์วัวแค่นี้เราก็มีเลเวลที่33เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาเนี้ยไปเผาด้วยเนื่องจากว่าผมไม่อยากจะมากินขนมปังแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินขนมปังไปเราก็ต้องมาเสียดายข้าวเออข้าวเรามันต้องใช้ไงเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีทางเสียข้าวไปแล้วนะครับเราจะเอาไว้ให้กับวัวอย่างเดียวเห็นมีพาร์ทที่แล้วมีน้องคนนึงคอมเมนต์มาว่าอยากดูเกมมืดนะไม่อยากจะดู Minecraft ล่ะล่ะใครที่อยากจะดูเกมอื่นนะครับผมเรียนแนะนำเนาะ1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมไปดูได้ที่ Twitch กูไม่รู้จะพูดยังไงแหละคือถ้าเกิดว่าอยากจะดูเกมอื่นที่มันไม่ใช่ Minecraft ให้ไปดูที่ Twitch เว้ยหลายคนบอกพี่เวฟครับผมขี้เกียจดาวน์โหลดเอาแล้วทีฟรีไฟล์มึงโหลดในเครื่องได้ไงแค่ Twitch มึงโหลดในเครื่องมึงไม่ได้ปะมันไม่พื้นที่มันน้อยตายโหลดได้แล้วแหละนั่นแหละใครอยากจะดูก็เข้าไปดูใครไม่อยากจะดูก็รอดู Minecraft ต่อไปก็ขอบคุณแม่โอเคมาเอานี้มาก่อนเราจะแยกเดี๋ยวๆแยกฐานนี่แยกไปเลย31ก้อนชิบหายแล้วกูไม่มีเรายังไม่มีอ๋อนี่ไงโอ้โธ่ลืมตกใจนึกว่าเรายังไม่มีไอ้เตาเผาอาหารเดี๋ยวนะผมขอคราฟขึ้นมาแล้ว2เตาเออแล้วก็ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมไปอ่านคอมเมนต์มีคนบอกมาว่าวิธีการปิดหมอกเนี่ยมันจะมีการแป๊บนึงนะขอเปิดวีซิงก่อนใช่ป่ะมันเรียกว่าวีซิงไหมคือการตั้งค่าเนี่ยเขาบอกว่าให้มาที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็หาคำนี้ให้ปรับเป็นออฟซึ่งมันจะปิดหมอกเว้ยก็เอาตัวว่าผมเพิ่งรู้เลยไว้ว่าวิธีเนี้ยมันคือการปิดหมอกเชี่ยกูเพิ่งรู้ไอ้บ้าเอ้ยโอเคมาเราเล่น Minecraft มาหลายปีเนี่ยแต่กูไม่ได้รู้อะไรเลยมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะรออาหารก่อนระหว่างรอเดี๋ยวดูซิว่ามีเดมอนเท่าไหร่กี่เม็ดอุ้ย3เม็ดอ่ะอุ้ยตรงนี้อีก7เม็ดนะแต่ว่าที่สำคัญเลยคือนี่ขวานที่กำลังจะพังพร้อมกับพิกแอคมึงเอ้ยถึงทีของเราแล้วทุกคนเราจะเอนชันจะสิ่งนี้เข้าไปอ้าวอันนี้คู่ตัว3ป่ะน่าจะใช่นั่นแหละนี่แหละคือเหตุผลที่กูทำไมจะต้องเอาถ้าเกิดว่าเราขุดมันช้ามันไม่ใช่อ่ะมันโครงทน3มันเนี้ยผมจำได้ว่ามันคือโครงทนหน้ามันไม่น่าใช่ประสิทธิภาพอ่ะใช่ป่ะใช่แหละเดี๋ยวกูลองดิน่ะเห็นไหมมันคือโครงทน3ไม่บ้าเอ้ยไม่เอาโอ้โหอะไรครับเนี่ยทำไมเกมมึงใจร้ายจังวะคือดีนะกูฟาร์มเลเวลไปเยอะ
ไอ้บ้าเลยไม่งั้นเสียทิ้งเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวครับเอาแท่งไม้ขึ้นมานะครับหนึ่งแท่งแล้วก็เราจะคราฟเจ้านี้ขึ้นมาได้นะอันนี้ถามว่าทำอะไรได้นะครับอันนี้เนี่ยสามารถรีสกิลในอุปกรณ์โอ้เห็นยันควันมาผมจะไม่ยอมถ้าเกิดว่ารอบนี้มึงยังได้อันเดิมนะเว้ยกูจะเสียใจมากจริงๆจริงๆอ้าเย้เนี่ย ขอพิมพ์ภาษาเออจริงตอนแรกว่าจะแบบไม่ no ไม่ผมจะไม่ยอมเปลี่ยนภาษาผมจะใช้การจดและจำแล้วก็แปลเว้ยโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดโทรศัพท์ก่อนนะผมจะแปลคำนี้มันแปลว่าอะไรฟอร์จูนเหรอฟอร์จูนเหรอมันคืออะไรอ่ะโชคลาภนะผมว่าอันนี้คือโชคลาภถ้ามึงมีโชคลาภถ้ามึงมีไอ้ฟอร์จูนใช่ป่ะมันไม่รู้แหละว่าอะไรอ่ะประสิทธิภาพ3ไม่ใช่ประสิทธิภาพ4แล้วก็โชคลาภ3อันเนี้ยผมรู้เว้ยมึงรอดูเดี๋ยวได้ๆอันนี้ผมรู้อันนี้ผมรู้อีซี่อีซี่ผมจำได้มันไม่ใช่โชคลาภแหละแน่ๆมันคือประสิทธิภาพทุกคนเรียบร้อยตอนนี้เรามีเลเวล27เก็บมาแล้วก็อาหารอีกเต็มตัววู้ฮู้แล้วก็มีดาบไฟดาบไฟเนี่ยหลายคนบอกว่าเราต้องรีบใช้ไม่งั้นมันจะพังพี่ต้องบอกว่ามันไม่พังเว้ยถ้าเกิดว่าเราถือไว้ธรรมดาพี่รอละมันไม่มีทางพังแต่ว่าเหมือนกับเวลาเราไปตีอ่ะหรือว่าโจมตีมอนสเตอร์อ่ะมันจะพังเร็วขึ้นอ่ะฮะก็ประมาณนั้นมันจะพังเร็วขึ้นแต่ตอนนี้ผมไม่อยากจะได้นี้เลยทำไมมันได้หอมกากมาจังวะไปผมว่าเราได้เวลาแล้วทุกคนเราจะไปตะรุยนรกกันเว้ยเอาเว้ยเราจะไปตะรุยนรกเนี่ยผมโดยที่เราจะไปแบบปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะปลอดภัยได้เอ๊ะเดี๋ยวเราจะไปเราต้องนอนก่อนคือบอกเลยว่าตัวจำพาที่แล้วนะว่าที่ผมว่ามันจะมีประสาทอยู่ไม่ไกลอ่ะคือก็ไม่อยากจะโม้หรอกนะว่ามันก็จริงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูคือผมรอเข้าไปเทสในนรกมาแล้วซึ่งที่น้องบอกว่ามันสามารถปิดหมอกได้ผมลองทำแล้วปรากฏว่ามันปิดหมอกในไมน์คราฟต์ได้จริงเว้ยคือแบบเพิ่งรู้อ่ะว่ามันสามารถปิดหมอกได้ด้วยอ่ะผมก็ว่าอยู่เว้ยว่าแบบทำไมวะทำไมฝรั่งเขาเล่นแล้วมันไม่มีหมอกแล้วทำไมกูเล่นมันมีหมอกเดี๋ยวทำไมมันโดดอันนี้กูเริ่มงงแล้วทำไมเดี๋ยวไปผมจะไม่กูจะไม่มีทางยอมแพ้มึงเด็ดขาดในไมน์คราฟต์กูจะต้องชนะมึงเท่านั้นมาแล้วสวัสดีครับมาแล้วครับประตูนรกครับผมมาแล้วครับผมจะพยายามเซฟตัวเองให้มากสุดนะทุกคนกลัวกูตายเชื่อป่ะกลัวกูตายเสียงอะไรวะจิบๆโอ้โหเอายังไงกูเหลือทีเดียวไอตัวนี้อันตรายทุกคนมึงก็มาดิโอ้ยเดี๋ยวไม่มันนี่แน่รีบตีให้ตายเดี๋ยวมีลูกอ้อนด้วยอุ้ยตายไปแล้วโอเคเดี๋ยวน้อยเราน่าจะปลอดภัยมาผมว่าสิ่งแรกที่ควรทำกูปิดลาบากันเลยอันตรายจะฝ่ายมันแทบจะไม่มีพื้นที่เดินอ่ะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะปิดลาบากันปิดไป no ไม่มีทางหรอกโถจะไม่ให้เราล่วงลงไปตาย no อันเนี้ยปิดไว้ไอ้พวกเป็นรูๆครับผมว่ามันโคตรอันตรายเลยทุกคนปิดไว้โอเคเนี่ยเห็นป่ะดูดิทุกคนหมอกไม่มีดูสว่างไหมกูรู้สึกว่ามันดูสว่างตาแบบตั้งแต่เดี๋ยวปิดอันตรายเว้ยเราจะปิดเอาไว้กันมอนสเตอร์แหมจะมากันแกล้งมาต่อไปครับผมเราจะมาทำเส้นทางนะฮะในการข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งโดยที่เราจะต้องไม่ตายด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตว่ามีมอนสเตอร์ตัวไหนไหมไม่มีผมทำใจไม่ได้ว่ะทุกคนประเดี๋ยวนะกูขอโยนไว้ก่อนแล้วกันขอโยนน่ะผมทำใจไม่ได้ว่ะถ้าเกิดว่ามันตายไปแล้วแบบมันเสียงอะไรอย่านะขอร้องเลยว่าจะไม่มีอะไรทำร้ายอะไรเราได้ใช่ไหมผมว่าจะไม่มีอะไรทำร้ายอะไรเราได้นะลูกขอร้องนะเพื่อนลูกมันเริ่มเสียวอ่ะเสียวดักเดี๋ยวลูกไปตายแล้วบอกแค่นั้นแหละไม่
มาแล้วอีกนิดเดียวไม่ร่วงลงไปตายนะไม่ร่วงลงไปตายใช่ครับเราจะไม่ร่วงลงไปตายผมจะพยายามไม่ร่วงลงไปตายเด็ดขาดโอเคค่อยๆข้ามค่อยๆข้ามค่อยๆข้ามนี่คืออีกฝั่งก็มายังมาได้อยู่มาได้อยู่อยู่ถึงฝั่งปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็ประสาทที่เราตามหากันเหรอแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ต้องการประสาทอ่ะสิสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดตอนนี้นั่นละมันก็คือเรเวลเดี๋ยวนะผมเราว่าเราควรที่จะต้องเอาเรเวลไปประมาณสัก30เรเวลไว้ทุกคนคืออยากจะเอนชานใหม่อ่ะเสียดายอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอวะเออเราปล่อยไว้งั้นก็ได้ครับเดี๋ยวเรารอเรามีเรเวลมากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมาเดี๋ยวเรามาเคลียร์เรื่องไอ้เจ้า7บาทดีกว่านะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวดูว่าเราจะเอาเรเวลไปเอนชานไอ้พิกแอคนั้นก่อนวะใช่ป่ะมันอาจจะสามารถหาไดมอนด์นี่เราได้แบบมหาศาลเลยนะเว้ยถ้าเกิดว่าเราได้ไดมอนด์เยอะใช่ป่ะเราก็น่าจะไม่วิธีการเอนชาร์ตผมจะทำให้ดู มากูมีวิธีเอนชาร์ตได้เร็วกว่านั้น เราจะใช้การเลี้ยงวัวไหมโอเคมา let's go มีหลายคนเนี่ยบอกว่าอะไรนะบอส7บาปมันเก่งมากอย่าไปยุ่งกับมันเลยบอส7บาปอย่างงู้น7บาปอย่างนี้มันเก่งอย่างงู้นมันแบบตี2ทีตายมันตีทีเดียวตายเหรอทุกคนครับผมต้องบอกเลยว่าเกมมันเป็นแค่ AI เว้ยคือมันเป็นแค่ระบบที่คนตั้งค่าไว้เว้ยคือเราอย่าไปกลัวเข้าใจป่ะต่อให้มันจะเก่งขนาดไหนผมว่ามันมีวิธีการฆ่ามันเว้ยคือผมคิดว่ายังไงคนมันก็โกงกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่มีทางฆ่ามันได้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีทางฆ่ามันได้แล้วมันจะมีม็อดไปทำไมวะว่ายังไงก็ฆ่าได้ผมว่ายังไงก็ฆ่าได้แต่เราต้องฆ่าอย่างฉลาดเว้ยมาผมมาแล้วรวมมาได้แล้วทุกตัวพ่อต้องการปั๊มเลเวลแล้วลูกเอ้ยโอ้แม่เจ้าพวกนายนี่มันโตเยอะจริงจริงตามพ่อมาแล้วลูกตามพ่อมานั่นแหละค่อยๆขยับมาอย่าเบียดกันลูกอย่าเบียดกันกูจะตายแล้วลูกเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วก็เยอะมากกว่าทุกคนมาเร็วมาเร็วเอาเลเวลมาส่งเลเวลไปพ่อส่งเลเวลไปพ่อนะลูกนะพ่อต้องการเลเวลจากลูกลูกโอเคกู28แล้วทุกคนดูดิยี่แปดแล้วตอนนี้เรายังให้เลเวลได้ให้อาหารได้เรื่อยๆนะครับยี่แปดแล้วเอาสิยี่แปดแล้วจะ29แล้ววะ มันคือการปั๊มเวลที่ดี มันคือการปั๊มเวลที่ดีเดี๋ยวพักก่อนอู้เสียงวัวดังมากอะโอเคยี่แปดตรงนี้ปล่อยไปก่อนครับตรงนี้ปล่อยไปก่อนเรามาดึงฝั่งนี้บ้างอ่ะมาดูตัวบนบ้างตรงนั้นปล่อยบ้างกันเราจะมาดูตัวบนมาลุกไปขอ29ไป29ไปลุกไป29ไปลุก29 29แล้ว9 29 29 29ครึ่งได้ป่ะวะ29ครึ่งไม่น่าได้ป่ะต่อไปเนี่ยผมซีโร่ต้องทำนั่นคือการล่าวัวคือผมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครจะทำฟาร์มวัวแบบเนี้ยคือ1คอมต้องดีหรือไม่โทรศัพท์ต้องดีด้วยถ้าเกิดว่าโทรศัพท์คุณกากแล้วคุณจะมารันแบบวัวเป็นฝูงแบบเนี้ยนะบอกได้คำเดียวแหลกคือ ตอนเนี้ยกูก็แหลกไม่ต้องห่วงหรอกโคตรหน่วงเลยอ่ะขอได้แล้วลูกเนาะพ่อแม่อย่าทำพวกเองเลยแต่ทำไมมึงไม่ตายวะเดี๋ยวค่อยทุบไปโอเค29 29ครึ่งนึงแล้วทุกคนเราต้องการ30นะครับเดี๋ยวเราจะเอ้ยหรือว่าเราจะทำเป็นแบบพิกแอคแบบเอนทรานซ์ขึ้นมาก่อนดีวะไม่ใช่แม่หมายถึงว่าเอาพิกแอคเอนทรานซ์อันเนี้ยไปหาเหล็กแล้วก็ทองก่อนแล้วพอเราได้ทองกับเหล็กมาเยอะแล้วเนี่ยเราค่อยเอาพวกนั้นอะไปทำเป็นแบบสว่านไดมอนด์อะทุกคนคือเข้าใจปะเราอาจจะสามารถทำสว่านไดมอนด์ได้นะเว้ยไอตัวเนี้ยไม่ใช่มันมีอะไรมีเหล็กอ๋อมีแค่เหล็กแล้วก็อันนี้ไม่มีไดมอนด์โอเคมึงจำไว้มึงไอ้บ้าเอ้ยมันไม่มีแบบไดมอนด์หรอวะอู้ซ่าดีใจอ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่มีอันนั้นมันมีแต่เนเธอร์ไรท์เหรอทุกคนอย่างนั้นเราก็น่าจะสามารถหาเนเธอร์ไรท์ได้ง่ายนะเพราะเรามีสว่านใช่ครับสว่านน่าจะเจาะได้ทุกอย่างโอเคตอนนี้เรามีเลเวลครบแล้วเรียกหน่อยลูกเรียกหน่อยเสียงผู้มึงนี่ดังมากเลย
ไปลูกไปโอเคเรียบร้อยครับเราออกมาจากสถูเงียบอ่ะโอ้โหเงียบแบบเงียบมากอ่ะกูนึกว่าป่าช้าเด้อโอเคตอนนี้เรามีเลเวล30เราจะเอนชานเราจะเก็บไว้เอนชานอย่างอื่นดีไหมหรือว่าเราจะเอนชานเจ้านี่ถ้าเกิดว่าเราเอนชานเจ้านี่ได้เราจะได้ไดมอนด์มาเยอะมากเลยนะเว็บแล้วเมื่อเราได้ไดมอนด์มาเยอะเราก็จะสามารถทำที่ปั๊มเลเวลได้และหลังจากที่เรามีที่ปั๊มเลเวลเรามีทุกอย่างเอนชานเป็นไดมอนด์เสร็จแล้วเราก็จะตามล่าแล้วก็เอนชานธนูแล้วนั้นเราก็น่าจะล่า7บาปได้ easy bro โอเคเดี๋ยวเอานี้ไปเผาไว้เนี่ยเป็นแหล่งอาหารฮ่าฮ่าอันนี้เก็บไว้โอ้จะพังแล้วว่ะไม่นะลูกพ่อกูทำไงดีวะหรือว่าลงไปหาเหล็กก่อนนะลงคนไปหาเหล็กก่อนไหมเนี่ยอุ้ยมีเหลือว่ะไม่ได้นะเหล็กมีเหลือเพราะฉะนั้นเราจะใช้ไอ้เจ้านั่นแหละก้อนกรวดนี่ก้อนกรวดกูจำมึงได้มาก้อนกรวด3อัน1ละ1ละ1ละ1มาละอันที่2มาละอันที่3รอบเนี้ย3มาแน่โอเคอีกรอบเนี้ย3มาแน่โอเครอบนี้3ไม่มาเลยรอบเนี้ยเงียบกริบนั่นแหละกูว่าแล้ว พ่อกูต้องการนี่มึงมาทันทีเลยเนาะโอเคนี้ใส่เข้าไปครับแล้วก็อันนี้3อันโอเคแล้วก็เราน่าจะสามารถคราฟเป็นหัวสว่านเดี๋ยวนะหัวสว่านเหรอข้างแบบหัวสว่านอ้อใช้กระดูกด้วย1ก้อนกระดูก1อันแล้วก็หัวสว่านโอเคแล้วก็มันจะมีเรดสโตนแล้วก็แท่งไม้เรียบร้อยหนูได้มาแล้วลูกกดลาพิสโอเคเก็บไว้เอาไม้มามีไม้อยู่ป่ะไม้อ่ะวันนี้เยอะไป มันเยอะเกินโอเคมาเดี๋ยวเราลองทำดูทุกคนว่ามันจะออกมาเป็นในหน้าตาแบบไหนวะขอร้องเถอะโอ้โหประสิทธิภาพ4มึงเอ้ยขอคงทนนะมะเอาจริงอยากได้คงทนจริงไปแล้วมึงเลเวลกู3เลเวลฮะก็คนมันดวงดีอ่ะทุกคนก็แบบประสิทธิภาพ4คงทน3โชคลาภ3มันก็เอ้ยทำไมดวงดีอย่างเงี้ยเอ้ยอะไรมันเนี่ยโอ้ยอีซี่บรูได้แล้วว่ะโอ้ยไปเดี๋ยวเราเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่เอาวางก่อนเอ้ยเอาทุบไปก่อนโอเคนอนหาพื้นที่ในการลงหมู่บ้านเราน่าจะไปในทิศทางอื่นบ้างนะครับผมเดี๋ยวแถวบ้านเราได้แหละไป let's go มากูได้ของดีแล้วแต่คำถามคือกูจะลงยังไงเพราะว่าโดดตรงนี้ไม่ตายไปดูนะโอเคเราลงมาได้ครับเราลงฮู้จะฮู้ว้าแล้วกระโดดอย่างแม่นไม่มีทางตายหรอกน้องระดับพี่นะว่าไป let's go ฮะได้เวลาลงแล้วได้เวลาลงแล้วกูได้เครื่องจักรใหม่มาแล้วทุกคนเหลียวนะวายที่มันดรอปไดมอนด์เหรอวายที่ดรอปไดมอนด์เราควรลงไปลึกกว่านี้ไหมผมว่าควรเว้ยไปขุดเร็วมากอะเราควรที่จะลงไปลึกกว่านี้จีดูฮะดูเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยอ๋อไม่ว่าขุดตรงนี่หว่าอ๋อคือเราต้องห้ามนี่ใช่ไหมโอเคคือเราต้องขุดตรงนี้2บล็อกก่อนแล้วรถนี่ตรงนี้1 2แล้วก็ลงไป1 2แล้วก็ลงไปตรงนี้1ไม่ได้ต้องเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันเหมือนขุดฉลาดขึ้นวะไม่เป็นไรวายแค่นี้เนี่ยผมก็น่าจะเจอไดมอนด์ได้แล้วเนาะตอนนี้เราอยู่ที่วาย -53 แต่ว่าวายที่เราจะเจอไดมอนด์เนี่ยน่าจะลงมาตั้งแต่นานแล้วนะตั้งแต่เข้าเขตหินแข็งเนี่ยเราก็น่าจะเจอไดมอนด์ได้แล้วนะสังเกตดูว่าเราเริ่มเจอเลสโตนได้มากขึ้นแล้วใช่ครับแร่ที่กูเจอตอนนี้ก็มีแต่เลสโตนอ่ะกูก็ไม่เห็นมันจะมีแร่อื่นเลยวะเดี๋ยวนะขอทางหน่อยนะครับโอ้โหเกลียดไอ้นี่มากอะไอ้ก้อนกรวดเนี่ยเป็นไอเทมที่ผมเกลียดที่สุดในเกมไมค์ครับแหละแต่บางทีมันก็ต้องใช้อ่ะทุกคนคือใจอารมณ์ป่ะแต่ทำไมกูไม่เจออะไรแล้ววะเนี่ยฮัลโหลขอเจออะไรหน่อยได้ไหมอ่ะอย่างเงียบอย่างงี้ดิโอ้ยเจอโอ้ยอย่างน้อยเลยโอ้ยเลสโตนหน่อโอ้ยทองอุ๊ยคิมิละตาเกินเนี่ยจะไม่คิดตาวันนึงนะเราเจอเดมอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามรวบรวมเดมอนนะฮะโดยคือเราจะใช้อันนี้จอกได้แหละแต่ผมกลัวว่ามันไม่ติดไงโอ้โหกี่เม็ดเนี่ย
โอ้โห12เม็ดเม็ดแจ่วโอเคแล้วก็มีทองตัวนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเราไปเผานี่ว่าเราได้เยอะแน่นอนเนี่ย15เลยเหรอเกินไปไหมแล้วก็มีเลสโตนด้วยใช่สิ่งที่เราต้องการเลสโตนเดี๋ยวขากลับอันนั้นขากลับค่อยแวะนี่เราไปกันต่อกันทุกไปเดี๋ยวเราวางตัวนี้ได้ไดมอนด์มาแล้วชุดหนึ่งทุกคนโอ้แม่เจ้าแป๊บเดียวเราได้12เม็ดเลยว่าแป๊บเดียวเลยแต่เหล็กในวายล่างๆตรงนี้นี่ผมรู้สึกว่าเหล็กเราจับไม่ค่อยเจอวะเนาะถ้าเกิดว่าเป็นวายบนนี่ป่านนี้เราเจอเหล็กน่าจะเยอะแล้วทุกคนแต่วายล่างๆของเวอร์ชั่นใหม่เหมืองเขาอ่ะมันจะไม่ค่อยเจอเหล็กเลยไหมคือสังเกตได้เลยว่าเห็นปะเหล็กน้อยมากผมเดาว่าถ้าเจอเหมืองว่ะเฮ้ยเจออุ้ยเจอซอกว่ะเดี๋ยวนะขอหน่อยนะขอหน่อยนะเพื่อนขอบคุณมากครับขอบคุณครับมีเลสโตนอีกไหมครับขอบคุณครับเผื่อกลัวไปครับหุ่นยนต์ครับตรงนี้อุ้ยมีแสงสว่างมันมีแสงสว่างแสงสว่างมันต้องมีเหมืองแน่ๆแสงสว่างเดี๋ยวทำไมกูรู้สึกว่าแสงสว่างกันล่ะก็บอกแล้วว่ามันมีแสงสว่างไอ้หนูโอเคเอาทองมาก่อนเลยพวกนี้เนี่ยไปเผาได้เลเวลเยอะโอเคเหลียวก็ไดมอนด์ตรงนี้นี่แหละเราน่าจะมีไดมอนด์ไว้ซ่อมพิกแอคนะครับหลังจากที่เราน่าจะต้องไปหาออฟซิเดียนไว้เยอะๆเดี๋ยวเราจะทำห้องออฟเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้เป็นเจ้าพระโพยเมืองใหญ่อะไรทำไมกูไม่ใช้ดาบไฟในการฆ่าวัววะนั่นน่ะสิคิดเหมือนกันใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเอาไปเผาก็ได้ได้เลเวลด้วยโอ้ดูดิมีอ๋อทองอุ้ยเหล็กนี่แหละเหล็กเป็นอะไรที่เราต้องการที่สุดแล้วในเวอร์ชันนี้เนื่องจากว่าอะไรเราจะเอาไปคราฟหุ่นยนต์ใช่แล้วครับทุกคนเราจะเอาเหล็กพวกนี้ไปคราฟหุ่นยนต์ฮะโอเคเรียบร้อยมีหน่วยวะมีอ่ะมึงมีแค่นี้เหรอทั้งเหมืองมีเหล็กอยู่แค่นี้ให้กูโอเคมั้ยกูภูมิใจโอเคเรียบร้อยครับฆ่าไป1ตัวมีป่ะมีอะไรสเกลนายหาเรื่องผิดคนหรือเปล่าโอ้ยนี่แน่เดี๋ยวผมจะพยายามฆ่าพวกสเกเลตันซอมบี้หรือว่าควีเปอร์เอาไว้ด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเห็นป่ะแป๊บเดียวเลเวล28แล้วเพราะว่าอะไรเราฟาร์มไปด้วยเราฆ่ามอนสเตอร์มันด้วยมันได้ดรอปเลเวลทุกอย่างที่มีเลเวลเราต้องการเอามันใช่ไหมเพื่อนขอหน่อยนะเลเวลในตัว thank you โอเคมาแล้วอุ่นเดี๋ยวนะมันเหมืองอันนี้มันจะพาเราขึ้นไปสูงว่ะเนี่ยได้เหมืองที่มันไปต่ำอ่ะไม่มีอยู่หรือว่าเราควรที่จะขึ้นไปหาเหล็กว่าตอนนี้เรามีไดมอนด์ประมาณ18เม็ดว่ะทุกคนโอเคอันนี้น่าจะตันแล้วนะครับโอเคไปดีกว่ากูทางเดิมคุณทางเดิมหรือว่าเลี้ยวไปทางอื่นเราได้เดมอนผมเดาว่าเดมอนที่ผมจะได้คือ1กองเว้ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราเช็คเครื่องขุดอะจนมันโอเคฮะหมาบ้านกูหอนจนตอนนี้มันเป็นเวลาใช่ฮะตอนนี้มันเป็นเวลาอุ้ยอยู่นะเฮ้ยอ้าวสวยงามเดี๋ยวนะใช่ครับมาบ้านผมหอนแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงมันหอนอีกแล้วแล้วตอนนี้เป็นเวลาแบบเที่ยงใช่มันหอนอีกแล้วทุกคนเล่นมึงหอนทำไมเนี่ยเอ้ามันหยุดหอนไปแล้ว มากูมันหูดีได้ยินเสียงกูหรือยังไงวะแล้วทางกลับบ้านกูอยู่ตรงไหนวะฮัลโหลทางกลับบ้านเอาทางนั้นแหละถูกแล้วยังไงก็ทางนี้แหละถูกแล้วเราแค่อาจจะลงไปไม่ลึกพอทุกคนใช่ครับไอ้ทางนี้แหละกลับบ้านสวัสดีเพื่อนนายคือทางกลับบ้านของเราอันนี้ไงซอกไงซอกนี่ไงซอกไงก็บอกแล้วตรงนี้แหละคือทางกลับบ้านแต่แค่เดินไม่สุดไงรีบไงเวฟจะขอไม่ดีแล้วเวฟเว้ยเวฟกูอยู่ไหนอ่ะ เดี๋ยวก่อนกูอยู่ไหนอ่ะเอ้าตอนนี้ผมได้หลงจากบ้านผมหาทางกลับบ้านไม่เจอชิบหายแล้วตอนมาเอาไม่เป็นไรประจนภัยทุกคนหาไดมอนด์เนี่ยไดมอนด์เนี่ยมันคือแผนนี่เนี่ยเจอเหล็กด้วยมานี่แหละคุณค่าที่มัน
อุชิบายเราไม่ได้เอาถังมาด้วยก็อยากจะฟาร์มไอ้ออฟซิเดียนกับบ้านไปด้วยอย่างน้อยเราน่าจะได้เยอะทุกคนดูดิดูดิมีแบบไดมอนด์ไหมสักเม็ดไม่มีเยี่ยมเลยแล้วทางกับบ้านกูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแล้วไม่มีฐานแล้วด้วยหมดมืดเรียบร้อยฐานในเมืองไม่พอเกมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขุดขึ้นทางตรงนะฮะแล้วก็ไปที่บ้านเอาเจ้าน้ำมาราดลาวาแล้วเราก็จะเก็บลาไม่ใช่ลาพีติออฟซิเดียนเอาไว้เรื่อยๆถามว่าไว้ทำไมก็ไว้ทำตามแผนของเราเนี่ยหลังจากที่ผมพี่เวฟครับตัวนั้นโหดมากเลยตัวนี้โหดมากเลยใช่ครับผมจะมาทำให้ทุกคนดูว่าไอ้เจ็ดบาปอ่ะมันไม่ได้เก่งผมจะทำให้ทุกคนดูว่ามันง่อยเว้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่มีจุดอ่อนเอาจริงไหมผมว่ามันมีไว้โอเคงั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่เว็บเนี่ยขอไปฟาร์มไดมอนด์นะครับผมแล้วก็ออฟซิเดียนเอาไว้ก่อนแล้วกันนะก็พาร์ทหน้าไม่รู้ว่าจะได้กี่ก้อนแต่พาร์ทหน้าเลเวลเราน่าจะประมาณ33เท่าเดิมแน่นอนเพราะอะไรเราจะฟาร์มเอาไว้ โอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วลาก่อนโอ้ยแล้วกูขุดขึ้นมาดวงมึงจะดีไปไหนแล้วเนี่ยเจอน้ำด้วยโอ้โหขอขึ้นไปดีๆได้ไหมคือแค่อยากจะกลับขึ้นไปบนบ้านโอ้โหแล้วกูอยู่วายลบแบบ19แล้วชาติไหนมันจะถึงบ้านวะเนี่ย